คืออะไรครับโอ้ดู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 มันดูมันดูมันฮะดูมันดูมันครับผมตอนนี้อันนี้ตัวที่สองนะตอนนั้นเคยเจอแมวอยู่ตรงนี้ครับผมมันนอนอยู่ตรงนี้นะเออแล้วครั้งที่แล้วก็ไม่มีรูปปั้นนี่นะครับผมยังไม่เคยมีเลยเพิ่งมามีตอนที่ผมมาวันนี้นะผมเพิ่งเห็นเนี่ยปีที่แล้วผมยังไม่เห็นเลยเรืองตามนี้เลยอันนี้เจดีย์เลยเนี่ย1พระมหาเจดีย์ศรีสัมเพชฌยานตำแหน่งนี้ก็ต้องเป็นอันนี้นะครับผมส่วนที่2ก็เป็นพระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกาลกนิทานอยู่ตรงนี้ก็ต้องอยู่ตรงนี้นะข้างหลังก็จะเป็นเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัยอยู่ข้างหลังเนี่ยไปดีกว่าผมยังไม่เห็นแมวสักตัวเลยเนี่ยปกติจะได้ยินเสียงไกด์เขาบรรยายแต่ละจุดของวัดโพนะครับผมแล้วก็ปีที่แล้วแมวเยอะมากครับเมื่อกี้ผมเจอแค่ตัวเดียวให้จับด้วยนะพวกมันหายไปไหนหมดแล้วตอนนี้คนที่ทำหน้าที่ไกด์ก็ตกงานกันระนาวเลยฮะไม่มีรายได้เข้าประเทศเลยมันจุดนี้จะค่อยๆปรับปรุงนะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับผมเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเจอแมวตัวหนึ่งฮะสีดำได้ไง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 แมว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 นะโอ้ยอ๋อเนี่ยฮะโอ้ให้จับได้ไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาเอ้ยโคตรขี้อ่อนเลยไอ้ยาไอ้ยาอันนี้หรอวะขี้อ่อนเลยขี้อ่อนตัวผู้ตัวเมียไหมเนี่ยอันนี้น่าจะตัวเมียนะครับผมขี้อ่อนได้ให้จับเลยเอ้ยโอ้ชื่ออะไรครับโอ้ดู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 มันดูมันดูมันฮะดูมันดูมันครับผมตอนนี้อันนี้ตัวที่สองนะปีที่แล้วเยอะกว่านี้อีกฮะไปตรงไหนเจอทุกที่ครับแมวตัวนี้หายไปไหนหมดเนี่ยโอ้โหผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับหลับกันแล้วครับผมเฮ้ยตื่นเฮ้ยเดินสิเฮ้ยมีหมาตัวหนึ่งครับมันคาบอะไรมาไม่รู้ฮะตุ๊กตาปลาแล้วแมวสองตัวนี้ว่าไงฮะโอ้ดมดมดมไป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 ดมดมแล้วก็ไปให้ลูก
เมื่อกี้เจอถั่วจีนด้วยฮะเข้ามากันได้ยังไงอ่ะหรือว่าคนรวยที่เขากักตัว14วันหรือเปล่านะเพราะว่าดูการแต่งตัวก็คนรวยทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองไปดูสิ่งที่อยู่ในนี้ก่อนนะครับผมว้าวพระพุทธรูปโอ้สูงมากนะครับผมภาพรวมภายในวัดทั้งหมดไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยนะครับผมอ้อลืมไปเมื่อกี้ผมเห็นกลุ่มคนจีนอยู่นะครับผมถ้าเทียบกับปีที่แล้วที่ผมเคยมาที่นี่เนี่ยโอ้โหมองไปตรงไหนนี่ชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเสียงบรรยายจากมะกุเทศที่คอยบรรยายแต่ละจุดของสถานที่แห่งนี้ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับผมข้างหน้ามีตู้น้ำฟรีนะครับผมไม่มีแก้วฮะตรงนี้ก็มันมีฮะแล้วกูจะดื่มยังไงไปดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมมาอ่านประวัติหอกลองให้ฟังนะครับผมสร้างในสมัยรัชกาลที่1เมื่อปีพ.ศ. 2325ท่านทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเหมือนกับหอกลองในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมทำด้วยไม้ทาด้วยดินสีแดงมีด้วยกัน3ชั้นและแต่ละชั้นมีกลองขนาดใหญ่แขวนอยู่คือใบแรกชื่อยมพระสุรศรีใช้ตีเพื่อบอกเวลาใบที่2ชื่ออัคคีพินาศตีเพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้และใบที่3ชื่อพิฆาตภัยรีตีเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีสงครามนะครับแดดวัดโพร้อนมากเลยฮะเพิ่งจะมาถึงบริเวณจุดที่ร่มรื่นนะครับผมตรงนี้เป็นสวนอะไรเอ่ยใช่โรมานีนาหรือเปล่าผมคิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับผมเพราะว่ารู้สึกสวนที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยอยู่ห่างจากวัดตะแก้วไปหลายกิโลนะครับผมตอนแรกก็คิดว่าจะเข้าไปในนั้นไม่ได้ละแล้วก็เป็นตะโกงอะไรอย่างเงี้ยนะพอเห็นคนเขาเดินเข้าเดินออกก็แบบเอ้ยสรุปเปิดทำการอะไรเนี่ยก็เลยอ่ะโอเคเข้าไปดีกว่าไปเล่นกับแมวโอ้โหกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9ผมนับได้ประมาณ9ตัวโอ้โหเขาเชื่อกันว่าอีกาเนี่ยเป็นสัตว์แห่งความโชคร้ายนะครับผมถ้าเกิดมันไปบินเกาะบ้านใครนะก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอย่างร้ายแรงถ้าใครมีบุญมากก็อาจจะเบาหน่อยนะแต่นี่โอ้โหไปตรงไหนก็เจออีกาบินเฉี่ยวหัวตลอดเลยอ่ะนะโอ้โหว่อนเลยฮะว่อนเลย
ไม่รู้กี่ตัวโทนอันไหนครับผมเอาช็อกโกแลตดีกว่าผมยังไม่ได้กินข้าวกลางวันนะครับผมก็เลยมากินไอศกรีมแทนก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมไปหาอะไรกินที่ถนนข้าวสารดีกว่านะอันนี้หิวมากครับผมหวานอร่อยครับผมจะไปถนนข้าวสารว่าแต่มันไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่นี้แต่เดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวเราศึกษาไว้ก่อนเผื่อมีบางสถานที่ที่ผมอาจจะยังไม่ไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมก็จะพาทุกท่านไปสำรวจบรรยากาศของถนนข้าวสารกันนะครับผมถึงอย่างไรก็ช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย